ันนี้ผมถือโอกาสในเมื่อมาเปิดตัวพรรคประชาไทยณที่นี้ก็เลยขอถือโอกาสอำนวยอวยพรในวันคล้ายวันเกิดของพี่สาวคนสวยของผมพี่แขกนะครับท่านรองประธานที่ปรึกษาพรรคคุณภาวนาเอสเดฟุตก็ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดทั้งพัทสยามเทวาธิราชจงดลบันดาลให้พี่สาวคนสวยของผมมีอายุมั่นขวัญยืนเข้มแข็งและก็เป็นที่พึ่งของพี่น้องในพรรคประชาไทยและก็เป็นที่พึ่งของท่านดร.หงษ์ชลาศ ดอกเรืองประธานที่ปรึกษาพรรคและก็หัวหน้าพรรคตัวน้อยอย่างผมนี้ด้วยและขอให้ท่านมีความสุขเจริญรุ่งเรืองยิ่งไปขอบคุณครับสวัสดีครับในค่ำคืนนี้ขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกและสิ่งที่ท่านนับถือมาตลอดขออำนวยพรให้ท่านประสบแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิตที่สิ่งใดขอให้สมหวังมุ่งมากปรารถนามีเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์รักใคร่สนับสนุนทำสิ่งใดอย่าได้แชร์เชิญลงมือถึงกับและท่านจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างครับขอเสียงปรบมือกับท่านดร.คือผู้ชายสิ่งที่เป็นความสมหวังทางปรารถนาสิ่งใดเป็นมงคลเป็นกุศลขอให้ได้ทุกปรารถนาขอเทวดาปกปักรักษาคุ้มครองให้พวกแก่ความรุ่งโรจน์สดใสเรื่องที่ประการใดขอให้ได้ทุกปรารถนาขอบคุณครับผมรู้สึกดีใจครับพูดไม่ถูกเลยตอนนี้ตื่นตันมากครับก็แค่อยากจะพูดว่าต้องฝากทีมสสของเราไปด้วยนะครับก่อนอื่นก็อวยพรให้ภรรยาก็ให้ทุกคนรักภรรยาแล้วกันนะครับถ้ามีภรรยาก็รักภรรยามากๆแล้วกันผมก็โอเคครับขอให้เขาขอให้ชาวลีลาทุกคนแสดงสำเร็จการเต้นลีลาทางการเงินลีลาครั้งนี้เป็นลีลาต่างกันซึ่งจะภูมิใจร้อยใจส.ส.ประชาไทยไว้กับพรรคประชาไทยนะครับI'm not afraid.
ในนามของพวกเราชาวนักดีราชก็ขออาราธนาพระเสียงนักไรได้โปรดอภิบาลรักษาให้ท่านประธานที่ปรึกษาและรองประธานที่ปรึกษาประชาไทยนะคะประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งในด้านชีวิตครอบครัวและในด้านการเงินนะคะThank you.